ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับคุณพัชระอนันตสินท่านออกมาชี้แจงเองเลยนะครับบอกว่าในวันนี้ครับทางกรมธนารักษ์และพิพิธภัณฑ์เหรียญจะปิดรับจองชั่วคราวก่อนนะครับในเหรียญที่ระลึกโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษเป็นการชั่วคราวเพราะว่า องเคลียร์ยอดจองที่ตกค้างจากเมื่อวานนี้ให้หมดก่อนหลังจากนั้นจะประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องของการเปิดจองอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะเคลียร์คิวเสร็จตอนกี่โมงเนี่ยนะครับสำหรับยอดจองเหรียญที่ระลึกวันแรกเนี่ยนะครับเหรียญทองคํา ราคาเหรียญละ50,000บาทเนี่ยนะครับจากยอดการผลิตมา99,999เหรียญตอนนี้เหรียญทองคําเหลืออยู่เพียงแค่1 1 1 9 0เเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญเงินราคาเหรียญละ2,000บาทนั้นผลิตมา3 9 9 9 9 9เเหรียญปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันเดียว ยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะใช้สิทธิ์ในการจองวันนี้เนี่ยเหรียญเงินไม่ได้แล้วนะครับขณะที่เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นสรายราคาเหรียญละ3,000บาทจากยอดการผลิตมา3 000, 9 9 9 9เหรียญ ตอนนี้ยอดจองเหลือเพียง4,972เหรียญเท่านั้นนะครับก็ใกล้หมดเต็มทีส่วนเหรียญที่ระลึกที่เป็น q p r o n รนิเคราคาเหรียญละร้อยบาทนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้จากยอดการผลิตทั้งหมด39,999,999เหรียญเหลืออยู่26รานเหรียญน,นะครับอันนี้ก็น่าจะยังคงมีเพียงพอนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับเหรียญคิวโปรนิเคิลเนี่ยนะครับก็ สรุปไม่ง่ายตอนนี้เหลือเหรียญทองอยู่นะครับอยู่เล็กน้อยแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะฮะทองแดงรมดําอยู่เล็กน้อยเท่านั้นผมคาดว่าวันนี้น่าจะหมดแล้ว4,972เหรียญนี่คงคงอาจจะหมดภายในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเหรียญที่ยังพอจะจองได้เนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญคิวโปรนิกเกิลนะครับราคาเหรียญละร้อยบาทซึ่งท่านอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกรมธนารักษ์เลยนะครับที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจองเหรียญที่ระลึกกันทั่วประเทศเพียงวันเดียวนะครับกว่า5ล้านคนซึ่งขณะนี้ท่านกำลังประชุมวางแนวทางในการดูแลประชาชนนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับเหรียญที่ระลึกกันอย่างทั่วถึงที่สุดและขอแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการแลกเหรียญที่ระลึกที่ไม่ใช่เป็นประเภทเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายเนี่ย ให้จองสิทธิ์ได้ที่ธนาคารต่างๆสาขาทั่วประเทศได้เลยครับเพราะว่าเหรียญทองแดงรมดําพ่นทรายเนี่ยราคาเหรียญละ3,000บาทเนี่ยจองได้ที่เดียวที่กรมธนารักษ์น,นะครับนอกนั้นั้เนี่ยท่านสามารถที่จะจองได้ที่ธนาคารต่างๆทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็เห็นว่าที่ธนาคารเนี่ยมีแถวสั้นกว่าที่กรมธนารักษ์เยอะเลยและบอกว่าแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้เพิ่มปริมาณการผลิตเนี่ยนะครับ แต่ทางกรมธนารักษ์ล่าสุดตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีนะครับนโยบายในการผลิตเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชการที่9เพิ่มนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการรับข้อเสนอไว้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพราะว่าทราบมาว่าจะมีการผลิตเพิ่มอย่างไรเนี่ยทางกรมธนารักษ์จะต้องมีการแจ้งไปที่กระทรวงการคลังเพราะว่าเหรียญที่ระลึกเนี่ยจะต้องได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตด้วยนะครับในการผลิตเหรียญครับ